คืออย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยความผิดมันชัดเจนแล้วแหละครับเพราะว่ามันมีทั้งคลิปมีทั้งกล้องวงจรปิดนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการเมาสุราในวัดเมาสุราในวัดผิดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็บุกรุกสถานที่ราชการทำให้เสียทรัพย์นะครับสถานที่ราชการทำให้ทรัพย์ของสาริกาเสียหายอนาจารทำร้ายร่างกายครับซึ่งมาเยอะมากเลยครับคือความผิดผมว่าทุกคนน่าจะรู้ครับแต่ผมอยากเสนออีกมุมมองในฐานะเป็นนักกฎหมายครับโทษหนักไม่หนักไม่สำคัญโทษหนักไม่หนักสำคัญแต่อย่ารอลงอาญากันแล้วกันหนักไม่หนักไม่สำคัญแต่อย่ารอลงอาญาคือให้พวกการติดคุกได้เข็ดอย่างนี้นะฮะให้ติดคุกคืออย่าไปดูอัตราโทษดูแค่ว่าคือพวกนี้นะครับถ้าไม่เคยกระทำผิดแล้วไปอยู่ในเรือนไปอยู่ในห้องขังไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเข็ดเลยครับผมว่าเอาให้เข็ดนะครับคืออย่าไปรอลงอาญาหรืออย่าไปกำหนดโทษรอลงอาญาต้องจับคือต้องเอาให้เข็ดหนาพื้นจำคุกไม่รอลงอาญาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นดุลพินิจของศาลครับอัตราโทษก็ส่วนใหญ่นะครับไม่เกิน3 ปีแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คืออนาจารนะโอเคค่ะ